คุณผู้ชมครับปริศนานาฬิกาเรือนหรูดูแล้วคงจะไม่จบลงง่ายๆค่ะเมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะชี้แจงเรื่องนี้กับปปช.เท่านั้นเรื่องที่จะต้องชี้แจงก็คือได้นาฬิกาเรือนนี้มาเมื่อไหร่และใช้เงินจากส่วนไหนซื้อซึ่งที่จริงเรื่องของการตรวจสอบโดยปปช.อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่านาฬิการาคาระดับนี้ก็จะมีรหัสประจำเครื่องและจะมีหลักฐานที่น่าจะบ่งบอกได้ว่าได้มาจากที่ไหนค่ะติดตามจากรายงานค่ะถ้าไม่นับรวมพรีเซนเตอร์อย่างราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสระดับโลกดาราดังเฉินหลงมิเชลโยหากใครต้องการจะครอบครองนาฬิกายี่ห้อริชาร์ดมิลคงต้องมีเงินในกระเป๋าอย่างต่ำๆ2ล้านบาทรุ่นที่แพงที่สุดราคาพุ่งทะยานไปถึง60ล้านริชาร์ดมิลได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์ระดับท็อป5ของโลกที่เทียบเท่าปาเต้ฟิลิปเกิดขึ้นเมื่อ18ปีก่อนถือเป็นแบรนด์น้องใหม่สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์การผลิตแต่ละรุ่นจะทำจำนวนจำกัดมีเพียงไม่กี่เรือนในโลกอย่างรุ่นนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่พลเอกประวิตรสวมใส่ในวันที่ถ่ายรูปรวมคณะรัฐมนตรีไม่น่าจะใช่เรื่องยากทั้งการแสดงหลักฐานจากพลเอกประวิตรและการติดตามตรวจสอบโดยปปช.เพราะลักษณะเฉพาะของนาฬิกาหรูส่วนใหญ่ทุกเรือนจะมีหมายเลขประจำเครื่องทางร้านน่าจะมีการบันทึกข้อมูลไว้เรือนนั้นๆถูกซื้อขายไปวันที่เท่าไหร่ที่ไหนราคาเท่าไหร่และใครเป็นผู้ซื้อจัดจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์หรูหากซื้อในประเทศไทยร้าน PMT The Hourglass ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนคือผู้แทนจำหน่ายถ้าซื้อในต่างประเทศแบบใกล้ๆมีที่สิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นแต่บางคนอาจจะเลือกซื้อจากประเทศต้นกำเนิดคือสวิตเซอร์แลนด์ทรัพย์สินชิ้นนี้ไม่พบว่าพลเอกประวิตรได้แจ้งอยู่ในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.เมื่อเข้ารับตำแหน่งปี2557การตรวจสอบจึงต้องชัดเจนว่าซื้อก่อนหรือหลังปี2557และจะสอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงไปตามราคานาฬิกาหรือไม่แต่มันสำคัญอยู่ตรงที่ถามเนี่ยว่าใบเสร็จน่ะใบเสร็จที่ได้มาเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าเป็นการใช้ทรัพย์ของท่านไปซื้อมาแล้วก็มันอยู่ได้มาหลังวันที่4กันยา57ก็พอฟังได้ว่ายังไม่ถึงกำหนดยื่นแต่นั่นหมายความว่าเงินในบัญชีท่านต้องลดลงไปประมาณมูลค่าเท่ากันกับมูลค่าของนาฬิกาหรือแหวนนั้นที่ประชุมปปช.วันนี้มีมติส่งหนังสือถึงพลเอกประวิตรให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเข้าชี้แจงด้วยตัวเองภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ส่งหนังสือไปแต่ก็ถูกจับตามองอย่างมากเมื่อประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเคยเป็นรองเลขาธิการพลเอกประวิตรเมื่อปี2557แต่มาวันนี้กลับต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบอดีตผู้บังคับบัญชามันต้องดูรายละเอียดนะครับยังตอบไม่ได้ว่ามันจะอยู่ในกระบวนการไหนแต่ว่ามีกฎหมายอยู่แล้วถ้ากรรมการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและอาจจะมีสภาพร้ายแรงก็เราจะไม่สามารถเข้าพิจารณาได้อยู่แล้วครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดข้อครหาหรือขัดกันแห่งผลประโยชน์ประธานปปช.อาจจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปปช.คนอื่นแทน